สวัสดีครับจรัญสุวินนะครับวันนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิวนะครับแนวทางการตัวเช็คซ่อมเครื่องซักผ้ายี่ห้ออิเล็กโทรลักนะครับในคลิปนี้ก็เป็นหัวข้อสวิตช์ประตูเครื่องซักผ้าเสียสวิตช์ประตูเครื่องซักผ้าล็อกนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวแนวทางในการตรวจเช็คแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับถ้าทำตามช่างจรัญแล้วก็สามารถตรวจเช็คเครื่องซักผ้าของท่านได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่ช่างจรัญจะแนะนำก็คือกดปุ่ม power switch นะครับไฟโชว์หลังจากนั้นก็มาสังเกตไฟ standby นะครับตรงที่ปุ่ม start นะครับถ้ามันพร้อมแล้วนะครับเราก็จะทำการกด start เครื่องนะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม start เครื่องนะครับสวิตช์ประตูมันจะทำงานดังแก๊กนะครับหลังจากนั้นก็จะมาสังเกตไฟโชว์ที่หน้าประตูนะครับตรงนี้ไม่มีไฟโชว์สีส้มๆนะครับก็ทดลองเปิดประตูลองดูนะครับถ้าเปิดประตูได้สันนิษฐานว่าประตูไม่สนิทนะครับให้ปิดสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มากดปุ่ม start ทดสอบอีกครั้งนึงนะครับหลังจากกดปุ่ม start ทดสอบแล้วนะครับเสียงการทำงานของสวิตช์ประตูก็จะมีเสียงดังแก๊กนะครับหลังจากนั้นก็จะมาสังเกตไฟแล้วก็ประตูยังเปิดได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็สรุปว่าสาเหตุน่าจะเป็นที่สวิตช์ประตูเสียนะครับการตรวจเช็คสวิตช์ประตูก็ไม่ยุ่งยากครับก็ต้องเซตโปรแกรมเซต power switch แล้วก็ต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดปลั๊กนะครับไฟมันจะมาจอดอยู่ที่สวิตช์ประตูนะครับเป็นอันตรายควรที่จะถอดก่อนนะครับการตรวจเช็คสวิตช์ประตูก็ไม่ยุ่งยากครับเราต้องถอดตัวรัดซีนหน้าถังออกก่อนนะครับก็ทำตามที่ช่างจรัญเลยครับไม่ยุ่งยากเลยตรงนี้เราก็จะทำการถอดตัวยึดสวิตช์ประตูนะครับมันก็จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับก็ต้องหมุนออกมานะครับเพื่อที่เราจะนำสวิตช์ประตูมาตรวจเช็คสภาพการของสวิตช์ประตูนะครับส่วนมากสวิตช์ประตูเนี่ยมันก็จะบอกอาการเสียของมันเองนะครับอย่างเช่นมีสายไฟมีขั้วต่อมีตรงจุดไหม้ตรงที่บริเวณเซรามิกนะครับมันก็จะมีสีไหม้กิมเกียมออกมาอันนี้ก็คือสะท้อนถึงการทำงานหนักของสวิตช์ประตูนะครับการที่จะถอดสายสวิตช์ประตูนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับถอดได้เลยไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตของมันจะมีรูบังคับอยู่นะครับอันนี้ถอดได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะมาทำการตรวจเช็คสวิตช์ประตูแบบใช้เครื่องมือวัดนะครับก็คือใช้มิเตอร์นะครับแต่การตรวจเช็คก็ต้องดูขั้วสายของสวิตช์ประตูด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงนะครับอีกภาพหนึ่งครับตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับก็คือขั้วที่2ขั้วที่3ขั้วที่4ขั้วที่5นะครับการตรวจเช็คก็ไม่ยุ่งยากครับช่างจรัญก็จะแนะนำให้ตรวจเช็คเป็นคู่ไปนะครับระหว่างขั้วที่2กับขั้วที่3แล้วก็ขั้วที่2กับขั้วที่4นะครับถ้าดีนะครับมันจะมีความต้านทานระหว่าง 3K ถึง 30K หรือ 50K อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเสียจะไม่มีความต้านทานเลยนะครับการตั้งมิเตอร์ก็ตั้งไปที่ 1K ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เซต0นิดหน่อยนะครับให้รู้ตำแหน่งของเข็มนะครับหลังจากนั้นก็จะมาวัดคอมนะครับตรงที่ช่างจรัญวัดอยู่นี้ก็คือขั้วที่2กับขั้วที่4นะครับตรงนี้นะครับถ้าวัดแล้วจะมีความต้านทานนะครับตรงนี้ช่างจรัญก็โค้ดให้ดูชัดๆนะครับตรงนี้เปิดให้ดูเลยเอาแบบจะๆเลยนะครับ2กับ4นะครับถ้าดีจะมีความต้านทานถ้าเสียจะไม่มีความต้านทานนะครับโอเคการตรวจเช็คต่อมาก็ขั้ว2กับขั้ว3นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าดีจะมีความต้านทานนะครับถ้าเสียไม่มีความต้านทานถ้ามันเสียก็ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าท่านไม่ใช่ช่างโดยตรงก็ซื้อใหม่มาเปลี่ยนเลยได้เลยครับแต่ถ้าท่านมีความชำนาญเกี่ยวกับช่างเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือก็หาสวิตช์เก่ามาสลับตัวเซรามิกได้นะครับโอเคการตรวจเช็คก็ไม่ยุ่งยากนะครับช่างจรัญก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจเช็ค
หรือแนวทางในการตรวจเช็คนะครับตรงนี้ก็คือตัวเซรามิกนะครับตัวเซรามิกนี้มันจะเป็นตัวถ่ายเทความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าตัวเซรามิกนี้มันมีการแตกหักชำรุดนะครับการถ่ายเทความร้อนมันก็จะไม่ดีมันก็จะทำให้ตัวแผ่นเหล็กไบเมทัลเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดต่อวงจรไฟให้กับตัวเครื่องได้นะครับตรงนี้ก็คือเซรามิกที่มันแตกนะครับช่างจรัญก็พยายามโค้ดให้ดูนะครับช่างจรัญก็หวังว่าแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจที่อยากจะทำการตรวจเช็คซ่อมด้วยตนเองนะครับโอเคถูกใจก็กดไลค์ชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจติดตามช่างจรัญด้วยนะครับสวัสดีครับ